ัลโหลเซฮายนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าของเล่นใหม่คืออะไรนะครับอันนี้คือเราเพิ่งจะสระผมมานะครับเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จใหม่ๆเลยสวัสดีน้องจิ๊บเฮ้เซฮายน้องจิ๊บด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับเสียงดังไปไหมเสียงดังไปป่ะเสียงดังไปป่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่ได้เพิ่งได้ของเล่นใหม่มานะครับคุณธงนะครับสั่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาสวัสดีคุณน้อยด้วยนะครับจะบอกว่าอันเองเนี่ยมีปัญหานะครับผมร่วงผมบางนะครับแล้วก็คือตรงเนี้ยนะครับเมื่อก่อนน่ะไม่เป็นแบบนี้นะแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันกินเข้าไปเป็นแมนจูละโอเคไหมสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีสมาชิกคนที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนสมาชิกทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าโหวันนี้แบบมีเรื่องตื่นเต้นมากๆมีเรื่องตื่นเต้นมากเพราะว่าคือมันมีผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นนวัตกรรมนะครับระดับถึงขั้นระดับ DNA เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาเองนะครับก็คือคิดค้นเนี่ยใช้เวลาคิดค้นเนี่ยแบบนานหลาย10ปีมากๆเลยจนกระทั่งเกิดเป็นตัวนี้ออกมานะครับนั่นคือตัวไหนตัวนี้นั่นเองนั่นแน่ๆนะครับนั่นคือเป็นตัว RVL นั่นเองนะครับเป็นตัว RVL เนาะในนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดออกมาว้าวเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับจะบอกว่าโอ้โหตัวนี้เนี่ยคือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่เราเห็นทั่วไปแน่นอนเพราะว่ามันคือนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็ผลิตและนำเข้าจากอเมริกันเองนะครับมีทั้งหมด3ตัวขอแชร์ค่ะได้เลยค่ะน้องจิ๊บได้เลยน้องจิ๊บนะครับสวัสดีดีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาก็คือวันนี้เราจะมาบอกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้มาบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่เราจะมาเทสพร้อมๆกันเพราะว่าอันเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะได้รับมาเหมือนกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสพร้อมกันว่าคือปัญหาผมร่วงผมบางของอันเนี่ยแล้วก็ปัญหาคือหน้าผากแมนจูเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคป้าเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะสระผมมานะครับในสามตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเนาะสวัสดีพี่เฟิร์นด้วยนะครับตัวแรกนะคะจะเป็นตัวแชมพูตอนแรกอ่ะอ่านนะก็คืองงเหมือนกันตัวแรกคือตัวแชมพูใช่ป่ะส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือเป็นตัว multi perfecting นะครับ leave in conditioner ตอนแรกเราเข้าใจว่าสระอันนี้ก่อนแล้วเราก็มาบำรุง conditioner ใช่ไหมโหมันแบบล้ำกว่านั้นอีกทุกคนคือจะบอกว่าหลายๆคนน่ะที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือบางคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายแบบที่เป็นคนประเภทที่แบบว่าขี้เกียจอ่ะก็คือสระๆๆๆๆแล้วก็เสร็จใช่ไหมแล้วก็ขี้เกียจมาบำรุงใช่ป่ะอันจะบอกว่าอุ๊ยอันเนี้ยคือเหมาะมากๆเพราะว่าคุณสระตัวเนี้ยตัวเดียวตอนแรกอ่ะคิดว่าเอาคอนดิชเนอร์เนี่ยชโลมหนังศีรษะรอบ2เฮ้ยไม่ใช่เข้าใจผิดนะครับก็คือวิธีการใช้เนี่ยเขาให้สระผมก่อนแล้วสระแค่รอบเดียวนะคือแบบคืออันนี้คือสระแล้วนะจะบอกว่าคือสระรอบเดียวคือแบบว่ามีอารมณ์เหมือนประมาณว่าอันนี้คือไม่ได้อวยนะเพราะว่าคือเราอ่ะเทสใช้เหมือนกันเทสใช้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ที่ใช้นะวันนี้นะคือแชมพูของเขาอ่ะดีมากๆเลยเพราะว่าได้กลิ่นหอมอันนี้คือสระรอบเดียวนะอันเป็นคนที่ผมมันแล้วก็เป็นคนที่ผมร่วงผมขาดง่ายอะไรเงี้ยแต่ใช้ตัวนี้ไปก็รู้สึกว่ามันหอมดีแล้วก็รู้สึกว่าหนังศีรษะเราสะอาดนะครับอันนี้คือตัวแชมพูเนาะตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นตัวคอนดิชเนอร์เดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันเลยนะอันสระผมแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ผมเปียกๆอยู่เนาะอ่ะตัวที่2ตัวที่3เป็นตัวนี้แพ็คเกจหรูหราไฮโซไหมอันนี้เป็นตัว RVL นะครับสคาลป์เซรั่มทรีทเมนต์นะครับจะเป็นเซรั่มนะครับตัวนี้ช่วยบำรุงหนังศีรษะนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูพร้อมๆกันเลยข้างหลังจะเป็นรีฟิลให้ด้วยนะอีก2ตัวจะบอกว่าได้เยอะมากเลยนะครับสระผมเสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนที่2ไม่ใช่ใส่อะไรเข้าตาน้องขั้นตอนที่2ไม่ใช่ใส่คอนดิชเนอร์นะใส่ตัวนี้ก่อนวิธีนะครับก็คือเปิดฝาออกแบบนี้เปิดออกแบบนี้เปิดเสร็จปุ๊บนะครับก็คือเปิดจุกนี้อีกรอบนึงโอเคไหมแล้วก็อันนี้คือหมุนเปิดอีกรอบนึงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใส่บริเวณที่เราต้องการเราก็แสกผมเลยตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันร่วงอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ก็คือใส่ไปเลยสมมติว่าอันจะใส่ตรงนี้ใช่ไหม
ให้เห็นกันชัดๆเนาะเนี่ยบีบใส่เข้าไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหมุนก่อนใช่ไหมเห็นไหมเพิ่งเคยใช้เหมือนกันเนี่ยเปิดสดๆใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยตั้งนะเฮ้ยทำไมไม่ได้อ๋อนี่เปิดบิดแรงๆบิดแรงๆบิดแรงๆก่อนคือมันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้เห็นปะคือใหม่จริงใช้เพิ่งจะได้มาจริงเห็นปะแล้วก็นี่คือใช้แบบพร้อมกับทุกคนเลยนะบิดก่อนแล้วก็แบบผมใช่ไหมแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยบีบคึบแบบนี้คือเห็นว่ามันจะเป็นเซรั่มอ่ะอารมณ์รู้สึกแบบอุ้ยไหลลงหน้าอารมณ์รู้สึกแบบคือมันแบบเย็นๆน่ะเย็นๆหัวคือตัวเนี้ยเขาบอกว่าจะช่วยเป็นเซรั่มนะครับแบบเข้มข้นเนาะจะช่วยเข้าไปบำรุงแบบล้ำลึกนะครับทำให้เซลล์ผมที่มันตายแล้วนะครับก็คือดีขึ้นคือเราใช้ต่อเนื่องนะครับคือในรีวิวเนี่ยนะครับคือเขาอะเทสนะครับกับคนที่แบบเซลล์ผมมันตายแล้วเนาะแล้วก็ผมบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วปรากฏว่าใช้ไปประมาณ3เดือนนะครับผมตรงนั้นนะครับก็คือขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคือมันขึ้นจริงไหมนะครับใช้ไปพร้อมกันวันนี้วันแรกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันโอเคไหมแล้วเราก็นวดคือจริงๆบริเวณตรงเนี้ยไม่ค่อยจะมีปัญหาอันจะมีปัญหาบริเวณตรงแบบอย่างเงี้ยมีปัญหาตรงประมาณเนี้ยแล้วก็บีบใส่เข้าไปตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาใช่ปะเราก็บีบแล้วเราก็นวดบีบแล้วก็นวดบีบแล้วก็นวดนะครับแล้วก็นวดเลยแล้วก็นวดเลยสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็บริเวณนะครับที่เราเป็นแมนจูเนี่ยมีบริเวณตรงนี้ใช่ปะเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็นวดแบบนี้คือแพ็กเกจมันหรูหราไฮโซมากเลยนะโอเคไหมแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วเราก็นวดนี่แล้วก็นวดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับวันนี้เป็นวันที่1เนาะมาดูพร้อมๆกันว่าคือใช้ไปแล้วเนี่ยอันจะเป็นยังไงบ้างมันจะขึ้นไหมใช่หากันเยอะถูกต้องครับพี่เฟิร์นอันจะบอกว่าคืออันเองอ่ะก็ตามหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเกี่ยวกับเส้นผมอ่ะมานานมากๆเลยแล้วก็คืออยากจะบอกว่าอันใช้มาแบบว่าคือหลายยี่ห้อมากเลยนะคือมีทั้งยี่ห้อถูกยี่ห้อแพงอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่เห็นผลแต่ว่ามีอยู่อันนึงใช่ป่ะที่เรามีปัญหาตรงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมแล้วคือมันทำยังไงมันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงสักทีอ่ะให้มันแบบให้มันดีขึ้นอ่ะปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าคือปลูกผมก็คือเป็นตัวแค่ปลูกไรผมอ่ะแต่อันจะบอกว่าไอ้ตัวปลูกไรผมที่เราเห็นทั่วไปอ่ะอันจะบอกว่าคือเวลาที่เราใช้อ่ะมันขึ้นจริงไหมมันขึ้นจริงนะแต่พอเวลาเราหยุดใช้อ่ะครับไอ้ตัวไรผมตรงนั้นนะครับมันก็จะร่วงมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้มันไปต่อเนื่องเพราะว่าพวกนั้นนะครับมันเป็นส่วนผสมของยานะครับของยานั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนี่ยประมาณนี้คือวิธีใช้นะครับก็คือใช้แบบตอนที่มันหมาดๆใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ก่อนเนาะปิด2สเต็ปนะครับไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็บิดน่ะมันก็จะล็อกให้เราเรียบร้อยเห็นไหมพกพาง่ายแล้วก็สะดวกนะครับอันนี้เป็นตัวเซรั่มอีกรอบนึงมีตัวนี้เป็นตัวที่1นะครับก็คือเป็นตัว RVL แชมพูก็คือเป็นตัวนี้นะครับสระก่อนสระเสร็จแล้วก็คือมาใช้ RVL เซรั่มตัวนี้นะครับมีตัวรีพิวให้นะครับรู้สึกว่าจะใช้ได้แบบนานมากๆเลยนะคุ้มค่าบอกเลยแล้วก็เป็นนวัตกรรมทีนี้ตัวต่อไปตัวที่3ก็คือจะเป็นตัวนี้อย่างที่อันบอกก็คือจะเป็นตัวคอนดิชเนอร์นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ซึ่งคอนดิชเนอร์ปกติเราเนี่ยจะเข้าใจว่าเอาไว้นวดผมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยเราจะเป่าผมแบบนี้ให้มันแห้งก่อนก็ได้จะเป่าผมให้มันหมาดก่อนก็ได้หรือใช้ระหว่างที่ผมแห้งเลยก็ได้ตัวนี้ก็จะช่วยเข้าไปบำรุงกันวิธีใช้ก็คือเขย่านะครับแล้วก็ฉีดแบบนี้ฉีดเข้าไป
มันจะช่วยทำให้เราจัดแต่งทรงผมได้ด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงด้วยเนี่ยฉีดประมาณนี้คือจะบอกว่ามันได้เยอะมากๆเลยนะแชมพูก็ได้เยอะนะครับแล้วก็นวดเห็นปะแล้วก็นวดเลยเนี่ยนวดนวดแล้วก็เป่านวดแล้วก็เป่าอารมณ์แบบหอมๆอ่ะเออเลิศปะล่ะคือมันดีมากนะครับเสร็จแล้วแล้วเราก็เป่าขออนุญาตเป่าแป๊บนึงนะเสียงดังนิดนึงนะครับขอเป่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เป่าเสร็จว่ามันจะเป็นยังไงก็เป่าไปคือกลิ่นหอมมากกลิ่นมันแบบคือดีอ่ะกลิ่นหอมนี่สระครั้งเดียวนะคือหอมมากเลยแล้วเราก็ทำแบบจัดทรงผมตามที่เราต้องการวันนี้มาเปิดหัวร้านให้ดูปกติไม่ค่อยเปิดด้วยนะอายเลิศไหมเลิศเบอร์รู้สึกว่าผมนุ่มมากเนี่ยคือมันนุ่มมากเลยอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณพิมพ์วิมลด้วยนะครับดีจริงแล้วก็ใดไปเลยสอนวิธีการใดด้วยใดผมแบบง่ายเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเมื่อกี้ใส่ไปแล้วเดี๋ยวใดก่อนวิธีการใดผมสำหรับผู้ชายนะครับที่ใดเองนะครับเราต้องยกโคนนะถ้าจะให้มันสวยนะครับเราต้องยกโคนก่อนยกโคนนะครับแล้วก็ทำให้งอๆนิดนึงนะครับมันก็จะดูมีวอลลุ่มการใดผมก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปอะไรอีกรอบนึงเนี่ยได้แล้วเฮ้ยมันฟิลมันเหมือนประมาณว่าคือโอเคมากอ่ะคือตัวคอนดิชเนอร์เนี่ยคือช่วยแบบปกป้องความร้อนด้วยนะครับจากใดจากเครื่องหนีบของเราเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ฟีลเหมือนแบบคือหนังศีรษะเราแบบดูสะอาดขึ้นนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือหนังศีรษะเราเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเนี่ยอันเป็นคนผมมันใช่ปะคือไปเช็คหนังศีรษะเนี่ยล่าสุดนะครับจะบอกว่าพวกนี้มันรักษาแพงมากเลยนะคือเหยียบแสนเลยนะครับวิธีคือการรักษาถ้าสมมติว่าคุณเองสระผมอ่ะถ้าคุณเกาผมแรงๆอ่ะครับมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนเข้าใจไปเองว่าเฮ้ยสระผมเราต้องเกาหนังศีรษะไหมไม่ใช่แค่เราเอาตรงนี้ครับแค่เราเอาตรงนิ้วเราเนี่ยแค่สัมผัสแค่นี้พอนะเวลาที่เราทำความสะอาดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปทำลายชั้นหนังศีรษะของเรานั่นเอง
นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนนะครับเพื่อนเพิ่งเข้ามาถ้าใครเข้ามาทีหลังแล้วดูไม่ทันกลับไปย้อนดูนะนั่นคือ3ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแชมพูนะครับตัวเซรั่มนะครับแล้วก็ฉีดสเปรย์ลงตอนสุดท้ายเลยก็คือเป็นตัวคอนดิชเนอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวคอนดิชเนอร์ที่เราไม่ต้องมานั่งนวดนั่นเองโอเคไหมเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับก็มาสอบถามเพราะฉะนั้นอ่านมาแค่รีวิวแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเรามาดูกันว่าเฮ้ยใช้ประมาณสักอาทิตย์นึง1เดือน2เดือน3เดือนหรือใช้ไปต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือผมอ่ะเนี่ยจะหนาขึ้นไหมนะครับจะเลิกร่วงไหมแล้วก็บริเวณตรงหน้าผากเนี่ยมันจะขึ้นไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายอ๋อลืมบอกว่าสามารถทักมาสอบถามได้ใครที่สนใจนะครับก็ทักมาสอบถามมันได้เลยนะครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเปิดตัวนั่นเองนะครับก็วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย